วัดพระยอมปิดจังหวัดจะไปเหรอไม่ใช่มึงต้องผ่านอยู่แล้วไงไม่ผ่านไม่ผ่านก่อนถึงวัดพระยอมไม่ใช่มึงบ้านมึงเหรอมันคุยดูทางจากบ้านมึงเหรอ yes เออมึงกูไม่ส่งเราวัดพระยอมเนาะคือเพิ่งเติมน้ำมันตอนแรกคือพวกหนูแบบว่าไม่รู้ไงว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนแรกน้ำมันมันหมดแล้วไปเติมน้ำมันแล้วแล้วตอนแรกมันสตาร์ทไม่ติดแล้วทีเนี้ยก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกหนูก็เลยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเราก็สตาร์ทกันแล้วก็เลยไปขอแบบว่าถามผู้ใหญ่ว่าแบบถามผู้ใหญ่ที่อยู่ในมอแบบว่าก็ถามเขาว่าแบบรถอะมันสตาร์ทไม่ติดเป็นเพราะแบตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามาดูให้เขาบอกว่าน้ำมันอะเติมไปแล้วมันถึงแต่ทีเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรรถอะมันเดียวมันจอดยังอ่ะมีใครปิดไม่แน่นกูเหรอไปมึงเดี๋ยวให้มาขอใหม่ทีเนี้ยคือตอนเนี้ยกำลังเดินทางกันอยู่แม่แล้วจะไปเติมน้ำมันเพิ่มแล้วใช่กำลังจะไปเติมน้ำมันเพิ่มใกล้บ้านมึงไม่เข้าไม่ก็วันนั้นนะไปฉีดวัคซีนเอาวัคซีนเออไปฉีดที่นั่นไงใครเลี้ยวทำไมนานๆมาที่ไฟเซอร์มาเอ้าเดี๋ยวไม่ให้เปิดครั้งเดียวปุ๊บใหม่เลี้ยวปั๊มเลยงงเลยจ้ะคือตอนเนี้ยแม่เป็นห่วงกูหนักมากก็มึงเป็นลูกผู้หญิงผมก็เป็นห่วงธรรมดาใช่ไงไม่ห่วง18แม่กูไม่ห่วงกู18วัดปิดแล้วแล้วทำไงวะไอ้สัตว์มึงก็ไปแมนฮัตตันซีมันมีโซนแมนฮัตตันอยู่กูรู้ทางหนูบอกหมามองเลยอ่ะมึงใจเย็นมึงขับรถดีๆขอร้องอย่าร้องไห้หมามองขอร้องอย่าร้องไห้ด้วยอันนี้คือเก็บประสบการณ์เออจริงๆเราไม่ค่อยถ่ายคลิปหรอกเพราะว่าเราเหมือนเราโตแล้วไงแต่ว่าแบบเหตุการณ์เนี้ยแบบอยากเก็บไว้จริงๆอ่ะเพราะว่ามันไม่มีอย่างงี้อีกแล้วไงไม่มีไม่มีเหี้ยชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ทำแล้วไงไม่หมายถึงแบบอาจจะแบบไม่มีรถพังแบบนี้แล้วเออไม่พังใครอีสัตว์เรื่องตอนน้ำมันไหนวะซอยทำไมฮัตตันเออไปตรงไปมึงชะลอหน่อยเดี๋ยวกูชี้มันจะเป็นซอยเข้าไปอ่ะเออไม่รู้จริงปะเนี่ยกูเคยเห็นอยู่แต่ว่ามึงเคยไปบ้านอีนีปะไม่เคยบ้านมันไกลอะไรเขาไม่รู้ว่าเนี่ยเนี่ยมึงเลี้ยวตามมันไปน่ะเขาเล่าว่าซอยไปฮัตตันเพื่อนกูแม่งไม่มีใครบ้านไกลสักคนหนึ่งแม่งบอกบ้านไกลอีสัตว์พากูไปยังเขาคูบาไปทั่วที่ทั่วแดนชิบหายจริงเมื่อก่อนบ้านเพื่อนกูอยู่สระบุรีกูไปส่งมันชิบหายขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ่ะไปยังเขาคูบาอีหมายว่ามึงบ้ากูบ้าไหมล่ะไปยังเขาคูบาอีห่าเขาคือถ้ารถยนต์กูไม่ว่าเลยมันปกติมากแต่มึงมอเตอร์ไซค์อ่ะมันเย็นแล้วเราต้องยิงยาวเลยแล้วเติมน้ำมันเสร็จอ่ะเพราะว่าก็ยิงยาวเพราะตรงนั้นไม่มีปั๊มเลยตรงถ้าหลังจากวัดพยอมไปคือไม่มีปั๊มเลยก็กูมาทุกวันจริงคือหลังจากวัดพยอมอ๋อมึงจะไปทางบ้านกูเลยเหรอก็คือมึงจะไปนู่นแล้วมึงก็ไปก็ตรงล้อก็เลี้ยวไปนิดเดียวเออใช่ใช่มันไม่ออมใช่ไหมมึงมันใกล้กว่าปะใกล้กว่าเส้นใหญ่ปะใกล้กว่าเส้นใหญ่มันไปได้มันความใกล้เข้ากันแต่หมายเข้าใจไหมว่ามันรถเยอะอันตรายแบบว่าสิบล้อมาปาดอย่างเงี้ยแล้วมึงจะข้ามเนี่ยแล้วสิบล้อปาดอย่างเงี้ยแบบมันก็อันตรายส่งมีพวกมึงก็ตรงต่อเลยตรงดิ่งเลยดิ่งเลยคุณนึกว่ามึงก็จะอ้อมอีกหรอวะคิดอยู่ดีใจยิ่งกว่าถูกหวยป่ะไม่รู้อ่ะมันอยู่ดีมันเราคาดหวังไงว่ามันจะต้องมันเป็นความโชคดีอะไรอย่างเงี้ยเนา
แบบว่าในวันที่เราแย่มันก็ยังแบบมีเชื่อว่ากูเคยขี่จักรยานมาซอยนี้แล้วมาส่งเพื่อนกูฟันจักรยานมาจากบ้านกูแล้วกูเดินหมากูเดินหมาตรงนี้แหละกัดที่เนี่ยแล้วกูไปฉีดยาที่โรงพยาบาลกูยังอาฆาตพยาบาลหน้าเลยแบบไม่มีน้ำเปล่าปะมีเมื่อกี้เหรอเออไม่ไหวว่ะนี่ไงน้ำนี่ไงมึงอ่านเดี๋ยวน้ำเปล่าเดี๋ยวฉันเอาน้ำเปล่าให้สักทีพร้อมกูเป็นนางเงือกปะวะต้องกินแต่น้ำวะเราก็หายมากค่อยๆเสียวมากตอนเนี้ยแน่เลยอีหมายอาฆาตไม่ลืมตอนนี้หาตอนแรกหาทางกลับบ้านยังไงให้ได้ตอนนี้กลับบ้านยังไงให้รอดให้รอดแล้วดูเพื่อนขับเพื่อนก็ดีดมึงมากพรุ่งนี้กูว่ากูอาจจะไม่ตอนแรกกูบอกว่ากูตื่นเต้นมากแล้วรอบเป็นชุดๆๆอันนี้คือเราไปได้อ่ะเนี่ยกูไม่เคยมาได้น่าเป็นอำเภอหนองแคบ้านกลุ่มมันน่าจะเป็นอำเภอวังร้อยมันติดวังร้อยจริงแต่บ้านในวาไกลนะแต่ว่าข้ามไปอีกฝั่งนึงกูไม่เคยเห็นบ้านในวาแต่มันถึงวังมันสิ้นสุดตรงท่ารถวังร้อยเนี่ยกูไม่มั่นใจนะแต่ว่ากูเห็นแค่ทางเข้าสุเหร่าว่าน่าจะเป็นบ้านในวาเพราะว่าถ้าเลยจากสุเหร่าลำต่อเสาแล้วก็หายากมันไม่มีแล้วอะว่าบ้านในวาน่าอยู่แถวนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะว่าไอ้วาแบบว่าถ้าแบบมารับจากวังน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไกลแต่แบบบางทีก็ฉายวาที่ผ่านแบบว่ากลับบ้านขับรถ10บาทอย่างเงี้ย13บาทเออหาที่ไหนได้วะใช่พูดถึงถ้าใหม่ถ้าไม่นั่ง2แถวว่าโม้กลับเท่าไหร่วะจากวะไลไม่ใช่50เคยเห็นคนขึ้นอยู่จากวะไลไปเนี่ย50บาทตายแล้วเขาคิดว่าแบบว่าแบบเพื่อนลวงหรือเปล่า
ม่หรอกแต่คือครับกูเคยเล่าเรื่องมึงให้เราฟังแล้วว่าแบบว่ามึงอ่ะเป็นแบบเป็นอย่างนี้แล้วแบบว่าแต่เขาอ่ะคือถ้ามากับผู้ชายเขาก็ไม่ไว้ใจไงแต่คือเพื่อนมึงไม่ใช่ชายไม่ใช่ชายแท้ก็เลยรอดตัวอยู่ภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจฉันภูมิใจภูมิใจคิดเป็นกันเลยแต่มึงพยายามบอกว่ามึงเป็นชายแท้เพราะมึงเข้าอิสลามยังไงอิสลามแบบว่าเขาค่อนข้างจะแอนตี้เรื่องแบบเรื่องอิสลามมากแล้วทีนี้มึงไปอยู่เข้าอิสลามทำไมก็ไม่รู้ก็อยากเข้าไปเฉยๆนี่ไปโรงเรียนเป็นเมืองไทยชีวิตแบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสตรีทางหนึ่งเดี๋ยวอีบาจิงหัวมึงสนิทางอิบของวัวยัวสำหรับมึงอ่ะไม่แต่เขาก็ถามกูแล้วเขาถามว่าเค้งไหมหรือไม่เค้งกูมองว่ามันไม่ได้มองว่าเค้งมันไม่เค้งมันบอกว่าถ้ามึงไม่ทำคือมึงทิ้งศาสนาคือมันก็ไม่ดีไงก็คือศาสนากูมันไหว้อะไรไม่ได้เลยนอกจากพระอัลลอฮ์แล้วก็คนที่เป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนะมันไหว้ได้แค่ผู้มีพระคุณแล้วก็พระอัลลอฮ์แค่นั้นละแล้วพรุ่งนี้จะมายังไงน่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจ้าอันตรายวะน่ะอันตรายขี่ทุกวันแต่ไม่ได้ขี่มืดหรอกก็กลับประมาณ4โมงอ่ะแต่ก็ไม่เคยปล่อยให้น้ำมันหมดนะเพราะว่าเกมันดีอ่ะเป็นมือไทยถึงยังมันโดดจากซอย7น่ะมึงเข้าซอย7ไปนั่นล่ะเปรมิกาป่ะรวยเปรมิกาเหรอเป็นเปรมเนี่ยเออโลดใช่มั้ยไม่ใช่นี่แหละเนี่ยเลี้ยวซ้ายตามอีโรดี้เนี่ยอุ้ยมาส่งบ้านผู้ชายอ่ะดูไม่ดีเลยไหมทำไมเราไปคุยกันอย่างนี้วะมาส่งบ้านผู้ชายผู้ชายมากพบชายตรงติงขายหญิงอ่ะไปเลยรถไหนมาบ้านมึงลึกกี่น้ำมึงแน่ใจขับไปเรื่อยมึงจะเดินอย่าแต่มึงว่าอิสลามที่หัวใจเป็นยังไงปะแถวที่นั่งกับกูอ่ะที่เป็นอิสลามก็เคยทั้งนั้นเลยกูตมจริงที่นั่งอ่ะเออคือเป็นเพศชายแต่ว่าแต่งหน้าอีดอกดีวิถีหยาบมาเขาตุ้งติ้งแบบเหมือนกล้องปะยิ่งกว่ายิ่งกว่าเลยยิ่งกว่าไม่คือกูก็แบบซอยไหนเดี๋ยวซ้ายขวาเดี๋ยวซ้ายตันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอีดอกไกลมากกูจะถึงบ้านไหมเนี่ยประมาณ10กิโลโว้บ้าแล้วบ้ามันจะลึกขนาดนั้นเลยหรือเอาเผื่อหมู่บ้านมึงเป็นหมู่บ้านหิมพานต์เนี่ยหลับเลยแล้วก็แวะปั๊มเลยนะแล้วก็ปั้นข้างๆหน้าเปรมอย่างนิดเดียวมันใจมากคือป่านนี้แม่กูรอที่หลงเทแล้วเนี่ยตอนนี้รอถ้ากูขับแรงก็อันตรายไงไหมเพราะว่าทางนี้ลุงและหน้ามันเยอะสันก็ล็อกมาอย่างนี้เหรอสันกูยังอยากกลับไปเจอหน้าแม่กูอยู่นะเว้ยสันไม่เลียวในมือแม่สันจ้ะไม่ใช่อะไรหรอกแล้วแบบยิ่งแบบแล้วก็เรื่องราวเยอะมากเดี๋ยวน้ำมันหมดเดี๋ยวสตั๊กไม่ติดเดี๋ยวสตอรี่เยอะมากว่ามึงแกกูเล่นงงแล้วอีนี่ยังไงเนี่ยกูว่าแม่มึงก็ต้องคิดแหละว่าอีนี่โกหกหรือเปล่าทำไมมันพูดวนไปวนมาวะอะไรเงี้ยคือมากับผู้ชายหรือเปล่าชายค่ะแต่เป็นชายครึ่งนึงครึ่งนึงนะแม่โอ้ไม่ใช่ชายแท้ 100% พบชายแต่งกายคล้ายหญิงเตรียมตัวจอดเด้อซอย24แต่ว่าเนี่ยไม่เห็นเลยอันนี้มัน21มันก็ถัดไปซอยนั่นๆๆนั่นแหละซ้ายอยู่ขวาหรือซ้ายอ่ะซ้ายนี่ไงเนี่ยซอยนี้แหละจอดนี่แหละจอดนี่แหละใช่นี่อยู่ในบ้านจอดจอดจอดในบ้านเออบ้านกูอยู่ในซอยข้างในนี่เองใช่ใช่เดินเข้าไปไม่เป็นไรยอมว่าเดินมาตบเต็มมากเต็มมากกลัวลืมของอ่ะมีป่ะมีของกูป่ะไม่ลืมนะไม่ลืมอะไรนะไม่น่าจะมีเนาะลืมหัวใจไปป่ะอุ๊ยแรงอ่ะบ๊ายบายโชคดีบ้านทีชีวิตแบบใด